ที่25เมษายนพระราชสมภพณพระราชวังจันทร์เมื่อปีพุทธศักราช2098พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถและทรงเชี่ยวชาญในอาวุธทุกชนิดทรงตัดตามพระวรกายในการทำศึกสงครามตลอดไปจนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแคลงทรงกรีพระองค์ทรงใช้พระแสงปืนยาวยิงข้ามแม่น้ำสะตงถูกแม่ทัพของพม่าข้ามแม่น้ำสะตงซึ่งถือว่าเป็นอาวุธทรงกรีธาทัพไปตีเมืองของสาวดีได้เมืองเมาะลำเลิงและสวรรคตมานานกว่า400ปีแล้วก็ตามประสบนิกรชาวไทยทั้งมวลชาสามารถกล้าหาญเด็ดเดี่ยวขับไล่อาริราชศัตรูปลอดจนThank you.